สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินแลวก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ภายหลังการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีมาครงนะครับของฝรั่งเศสนะครับกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐนะก็มีการหาลือกันนะครับหรือฟื้นความสัมพันธ์เดิมนะหลังจากที่มีข้อพิพาทกันนะครับในกรณีของเรือดำน้ํา ซึ่งทางฝรั่งเศสนะครับตกลงขายให้กับทางออสเตรเลียนะครับแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนนะข้อตกลงกันโดยยกเลิกนะครับนะข้อตกลงซื้อเรือดำน้าจากฝรั่งเศสนะครับแล้วไปซื้อเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์นะครับจากทางสหรัฐแทนนะครับก็ทําให้มาลื้อพื้นความสัมพันธ์กันแล้วก็มีประเด็นพูดคุยเรื่องของสงครามยูเครนนะครับซึ่งทางมาครองเนี่ยนะก็พยายามนะที่จะโน้มน้าวนะครับให้ทางด้านตะวันตก พันธมิตรสหรัฐเนี่ยนะครับนะได้ร่วมพูดคุยเจราจานะเรื่องของประเด็นยูเครนเนี่ยกับทางรัสเซียนะครับเพราะว่าข่าวก็ว่ามาครงเนี่ยนะครับยังมีการโทรรศัพท์นะครับพูดคุยกับทางประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียอยู่นะเพราะฉะนั้นการพบปาก,กันครั้งนี้เนี่ยจึงทําให้ประธานาธิบดีโจเวไบเดนของสหรัฐนะครับได้ออกมาแถลงข่าวนะต่อสื่อมวลชนในพูดถึงประเด็นที่สหรัฐนะครับนะก็พร้อมจะพูด จราจานะสันดิภาพในยูเครนกับทางรัสเซียนะครับถ้างเงื่อนไขนะลีลาของสหรัฐคือว่าถ้าทางรัสเซียพร้อมที่จะย,ยุติสงครามแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าทางรัสเซียจะต้องถอนกําลังออกไปแล้วก็คืนดินแดนให้กับยูเครนนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับที่สหรัฐตั้งไว้แล้วก็บอกว่าอาจจะยังไม่เร็วนะครับอ่านะมีลีลากันมีเงื่อนไขกันอยู่พอสมควรซึ่งก็ดูรเราท่าทีก็ยังไม่ ขึ้นสู่โต๊ะเจราจาง่ายๆนะครับระหว่างทางสหรัฐนะครับกับทางรัเสเซียแต่ก็เป็นสัญญาณนะครับที่เริ่มส่งออกมาว่าอาจจะมีการพูดคุยเจราจาสันติภาพมีโอกาสเป็นไปได้ถึงแม้จะลิบดีนะครับในขณะที่ทางโคโซกกระทรวงอัวิดกโคโซกของทำเนียบเคมรินนะครับนายเปสคอฟก็ได้บอกทางสหรัฐว่าทางรัเสเซียในพร้อมพูดคุยเสมอนะแต่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันมีลีลาอยู่เหมือนกันแต่รัเสเซียจะไม่ ถอนทัพนะครับออกจากยูเครนแล้วก็ในดินแดนที่รัเสเซียผนวกไปแล้วนะใน4ี่แคว้นของอยูเครนก็ไม่คืนนะครับร,รัเสเซียนะถือว่าเป็นดินแดนของตัวเองแล้วนะว่าน่าจะพูดคุยพูดคุยได้ก็พูดคุยในขณะที่ทําศึกสงครามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่ออกมานะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่ามาครเนี่ยนะครับพยายามจะเป็นตัวเชื่อมอยู่นะระหว่างทางสหรัฐทางเนโต้กับทางรัเสเซียนะครับเพราะมีการ ยกหูโทรคุยกับปูตินนะครับพยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับว่า,เ,าเราจะนําข้อเสนอของทางรัเสเซียนะครับมาพิจารณาประกอบนะแต่ว่าไม่ทราบว่าเงื่อนไขของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังไม่ตกลงกันได้ในการขึ้นสู่โต๊ะเจราจารัเสเซียไม่ยอมถอนทัพรัเสเซียไม่ยอมคืนดินแดนให้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสาะกาณ์ที่ทางสหรัฐเนี่ยต้องการให้รัเสเซียถอนทัพออกไปแล้วก็อยากจะยุติสงครามในยูเครนค่อยขึ้นสู่โต๊ะเจราจา แนะล้วดินแดนที่ผนวกไปก็ไม่ได้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขที่ยังขัดแย้งกันอยู่นะฮะแต่ว่าก็เรียกว่ายังมีแสงริบหรี่อยู่นะไม่ได้เรียกว่าหมดโอกาสซะทีเดียวในขณะที่นะครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนะครับนายโอลัฟโชนะก็มีการพูดคุยกับปูตินเหมือนกันนะข่าวออกมามีการพูดคุยกับปูตินเหมือนกันนะแต่ปูตินก็ก็ว่ากล่าวนะทางเยอรมันนั่นแหละครับว่า วางนโยบายนะครับต่อต้านรัสเซียเนี่ยจะไม่เหมาะสมนะการส่งอาวุธเข้ามาช่วยยูเครนเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เลวร้ายล,ลงระหว่างทางรัสเซียกับเยอรมันแล้วก็ทางพันธมิตรตะวันตกนะครับเพราะนั้นปูตินก็แสดงความที่ไม่พอใจออกมาในขณะที่นายโอลัปโชนะครับ,รบก็ต้องการให้มีการเจราจาสันนิภาพแต่ก็มีเงืเ่อนไขเหมือนกันนะให้ปูตินเนี่ยนะต้องถอนทัพออกไปแล้วคืน,นดินแดนให้ยูเครนนะซึ่งดูเหมือนว่าเงื่อนไขต่างเนี่ยนะครับ ยังตกลงกันไม่ได้นะครับแต่เพีเยงมีการพูดคุยกันนะครับนะจากการพบเจอกันของอผู้นำนะต่างๆที่เราไปเพราตามที่ผมฟังข่าวก็แบบว่าทางปูตินเนี่ยกำลังคิดคำนวณอยู่นะครับกำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะครับว่าถ้ามีการรบนะยืดเยื้อออกไปนะครับขยายสงครามออกไปเนี่ย นะในขณะที่ยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งส่งสัญญาณมาอยากจะเจราจานะครับไม่ว่าจะเป็นมาครองนะครับไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนไม่ว่าจะเป็นเอ่อโอลัฟโชนะครับส่งสัญญาณมาว่าอยากจะพูดคุยเจราจานะครับตอนนี้ปูดติกนกาลังประเมินสถานการณ์อยู่นะว่าถ้าเลือกที่จะยือ้อนะหรือขยายสงครามออกไปเนี่ยมันจะเขย่าเศรษฐกิจนะของทางสหรัฐแล้วก็ของยุโรปเนี่ยให้สุดถึงแก่นหรือเปล่า เพราะว่าในขณะนี้นะเศรษฐกิจของยุโรปก็เรียกว่าย่าแย่นะครับเงินเฟ้อนี่ขึ้นไปตัวเลข2หลักนะทิศทางยังไม่ชัดเจนว่าจะลงหรือเปล่าเงินเฟอสหรัฐก็ยังสูงอยู่เนื่องมาจากเรื่องของพลังงานนะเพื่อมีการสู้รบกันเนี่ยพลังงานเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าการผลิตนะมันก็ลดลงนั่นเองรวมถึงขณะนี้นะครับมีการที่จะกําหนดนะเพดานราคาน้ํามันของรัสเซียนะครับเหลือ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ย รัเสเซียก็ขู่ว่าจะไม่ขายให้นะครับในชาติในบริษัทที่ร่วมกันนะกำหนดเพดานราคาน้ํามันของรัเสเซียเพื่อตัดท่อน้ําเรียงแม่รัเสเซียสามารถทําสงครามได้เนี่ยรัเสเซียจะไม่ขายน้ํามันให้นะครับจะส่งผลต่ออุปทานการผลิตน้ํามันด้วยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจนะของยุโรปของสหรัฐเนี่ยนะครับหนักต่อไปด้วยนะอันนี้ต้องดูนะครับว,ว่าปูตินนจะประเมินสถานการณ์อย่างไร อาจจะเลือกวิธีนะยื้อหรือขยายสงครามบอกไปก็ได้นะครับเพื่อเขย่าเศรษฐกิจเนี่ยให้สุดถึงแก่นเลยเพราะว่าปูตินมองเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจถดถอยกาลังจะมาแล้วนี่เป็นการสู้กันในมิติของสงครามหลายมิตินะครับทั้งสงครามเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารนะครับ โปรโมชั่นเดือนนี้นะครับมี4โปรโมชั่นนะครับมีน้ำผึ้งป่าภูพ,พานน้ำผึ้งเดือน5นะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตรสาขวดแถมฟรีเฮลตี้แสดงนะครับขนมสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นงาดำออกกร์แกนิกข้าวบดหรือเป็นถั่วลายเสือออกกร์แกนิกนะครับหรือเป็นผักผลไม้ออกกร์แกนิกอบก,กรอบวไว้ข้าฟรายสองแพ็คนะครับราคาสินค้ารวมของแถมก็1180บบาทลดพิเศษเหลือพันบาททั่วนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ โปรโมชันที่2นะครับผู้ที่รักสุขภาพจะหมูข้าวหางงอกกาบ,บ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามินบ1 b 2, นแคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้โปรโมชันพิเศษนะครับ3กระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง3 5 5บาทในบันที่ห่างไกล85บาบาทนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับแล้วก็โปรโมชั่น ช่วงฟุตบอลโลกนะครับดูฟุตบอลไปทานขนมไปนะขนมเพื่อสุขภาพนะครับ healthy snack โปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซต6อย่างนะครับมีถั่วลายเสือเม็ดมะม่วงหิมะพานาคั่วเกลือคุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะเห็ดเข็มทองกรอบจเจี๊ยบเขียวอบกรอบนะครับกล้วยน้ำวาอบกรอบนะครับหอย่างนี้รวมทั้งสิ้น1040บาทพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทพิเศษสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขียวพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า130บาท และโปรโมชั่นรักสุขภาพนะครับล่าสุดนะกิมจิออร์แกนิกรสชาติต้นตำรับเกาหลีนะครับอุดมด้วยโปรไบโอติกไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดโซเดียมตำ่ำสะอาดปลอดภยัยมาตรฐานออยอนะครับจัดเก็บได้3เดือนกระปุกเล็กขนาด2 0 0กรัม120บาทนะครับกระปุกปกติ360บาทเหลือเพียง300บาทนะครับกระปุกกลางขนาด450กรัม260บาท3กระปุกปกติ780บาทนะครับเหลือเพียง680บาทนะครับราคาย,ยังไม่รวมค่าจัดส่งสนใจโปรโมชั่นไหนนะครับติดต่อโทรหรืออดไลน์ 0 8 1 8 1 5 0 7 6 6นคณหนึ่งนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยอย่าลืมแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสก0จนะครับจ,จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเสริมนะครับของฝาของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับซื้อสินค้าครบพัน0รบาทนะครับตามรายการนี้นะครับลดเพิ่ม10%จากราคาโปรโมชั่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่าน ก็รบรรดาเกษตรกรอ,อินทรีย์นะครับและช่องผมมาหน้าที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพี่นิจพิารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ